ล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทำผลงานทะลุเป้ากวาดมาได้ถึง5เหรียญทองจากการแข่งซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาครับที่ห้องปลาดาวกิจการอาคารรองรับสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณนายกกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมเลี้ยงฉลองความสำเร็จให้กับทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีในซีเกมส์ครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์โดยผลงานของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับกับการแข่งเรือคว้าไปทั้งหมด5เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงก็คือเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่3เหรียญทองนะครับโดยนักกีฬาของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะฮะกล่าวคือเราได้รับเหรียญทอง5เหรียญเหรียญเงิน2เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง2เหรียญสรุปได้ว่านักกีฬาแข่งเรือใบของเราเนี่ยที่ไปแข่งในคราวนี้ทุกคนมีเหรียญกลับมาหมดนะฮะซึ่งเป็นไปตามที่เราได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้นะครับคือเราจะต้องได้เหรียญทุกรายการที่เราส่งไปนะครับนักกีฬาเราก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับสำหรับการสนับสนุน สมาคมกีฬาเรือใบนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นี้ก็ทางปตท.สผ.เราได้สนับสนุนมาเป็น เวลาร่วม14ปีแล้วนะครับการที่ปตท.สนับสนุนในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือนะครับที่จริงๆก็ท่านก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันกีฬาเรือใบเท่าที่ผ่านมาครับโดย5เหรียญทองที่ทำได้ก็ได้จากพันวาบุญนาคในประเภทออฟซีมิทชายและพัชสอนขุนบุญจันทร์ได้จากประเภทออฟซีมิทหญิงชนกชนหวังสุขแล้วก็ปิยพรเข็มแก้วได้จากประเภท420หญิงจตุวียงยืนนาและจักรพัฒน์วิริยกิติได้ในประเภท420ชายแบมกมลวันจันยิ้มในประเภทเลเซอร์เรเดียมด้วยซึ่งทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอีกจำนวน5,175,000บาททั้งหมดนี้ก็คือข่าวกีฬาในช่วงนี้นะครับผมอิตาลีลาไปก่อนสวัสดีครับ